สวัสดีสควรััสบดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือว่าคุณครูอาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าวันนี้ครูอาร์ตไม่ได้มาคนเดียวนะครับครูอาร์ตมาพร้อมกับคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตุ้นวรัญญาเฟื่องชนุดกันอีกเช่นเคยค่ะพบกันในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับเด็กๆปลายทางจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับครูตูนเรื่องของวงศิลป์ธรรมชาติค่ะครูอาร์ตใช่แล้วครับเด็กๆจำวงศิลป์ธรรมชาติได้ไหมครับวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์จากวงศิลป์ธรรมชาติกันครับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องสีคู่ตรงข้ามนั่นเองครูตูนเคยได้ยินสีคู่ตรงข้ามไหมครับเคยค่ะครูอาร์ตเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักสีคู่ตรงข้ามกันนะครับเด็กๆจำวงศิลป์ธรรมชาติได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมด12สีใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับจะมีสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงศิลป์นะครับจะเรียกว่าสีคู่ตรงข้ามนั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้มีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการนำสีคู่ตรงข้ามไปใช้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถระบุคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงศิลป์ธรรมชาติได้นั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้สีคู่ตรงข้ามได้นะครับครูตุ้นคิดว่ายากไหมครับไม่ยากเลยค่ะครูอาร์ตวันนี้นะครับครูอาร์ตมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนปลายทางลองทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือการจับคู่สีผลไม้นั่นเองนะครับวันนี้ครูอาร์ตมีผลไม้มา3ชนิดครับได้แก่แอปเปิ้ลกล้วยและส้มนะครับแอปเปิ้ลสีอะไรเอ่ยนักเรียนครับสีแดงนั่นเองนะครับกล้วยล่ะครับสีเหลืองนั่นเองนะครับและส้มล่ะครับแน่นอนว่าสีส้มนะครับตอนนี้เรามีผลไม้ทั้งหมด3ลูกแล้วก็3สีนะครับพร้อมกับโต๊ะนะครับ3สีได้แก่สีเขียวสีน้ำเงินและก็สีม่วงนะครับเดี๋ยวคุณครูอาร์ตนะครับจะให้นักเรียนปลายทางลองเลือกผลไม้3ชนิดนี้ไปวางบนโต๊ะนะครับโต๊ะละ1ลูก1ชนิดนะครับและให้เลือกว่าสีคู่ใดน่าจะโดดเด่นที่สุดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับคุณครูปลายทางช่วยชี้แนะแนวทางการทำกิจกรรมให้เด็กด้วยนะครับให้เด็กๆลองตอบคุณครูปลายทางดูว่าผลไม้ชนิดไหนควรจะวางบนโต๊ะสีอะไรเพื่อให้เกิดความโดดเด่นที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากแอปเปิลก่อนนะครับนักเรียนปลายทางครับแอปเปิลควรจะวางอยู่บนโต๊ะสีอะไรเพื่อให้เกิดความโดดเด่นมากที่สุดครับครูอาร์ตให้เวลานักเรียนปลายทางตอบประมาณ5วินาทีนะครับครูตุลนับพร้อมกันครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับนักเรียนปลายทางลองตอบครูไปทางดูครับแอปเปิลควรจะอยู่ตรงไหนเอ่ยครูตูนครับครูตูนคิดว่าแอปเปิลควรวางบนโต๊ะสีอะไรครับจากที่ครูตูนดูนะคะครูตูนคิดว่าแอปเปิลเนี่ยน่าจะอยู่บนโต๊ะสีเขียวค่ะครูอาร์ตเดี๋ยวครูตูนลองวางดูนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับถ้านำแอปเปิลวางบนพื้นสีเขียวจะเกิดความโดดเด่นไหมเอ่ยและถ้าครูตูนลองวางแอปเปิลบนโต๊ะสีน้ำเงินล่ะครับนักเรียนลองเปรียบเทียบแล้วก็สังเกตดูนะครับนักเรียนเห็นไหมเอ่ยและครูตูนลองวางแอปเปิลบนโต๊ะสีม่วงครับตอนนี้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างนำแอปเปิลวางบนสีเขียวสีน้ำเงินกับสีม่วงสีใดเกิดความโดดเด่นมากที่สุดครับครูตูนครับรบกวนครูตูนวางแอปเปิลบนโต๊ะสีเขียวอีกครั้งนึงครับได้เลยค่ะและถ้านำกล้วยสีเหลืองล่ะครับกล้วยหรือมะม่วงก็ได้นะครับสีเหลืองหรือผลไม้ชนิดใดก็ตามที่มีสีเหลืองถ้าวางบนพื้นสีขออภัยครับถ้านักเรียนจะวางบนพื้นโต๊ะสีอะไรถึงจะเกิดความโดดเด่นมากที่สุดครับเดี๋ยวครูตูนลองวางบนโต๊ะสีน้ำเงินครับได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะครับว่าถ้านำกล้วยหรือผลไม้ที่มีสีเหลืองวางบนโต๊ะสีน้ำเงินจะเกิดความโดดเด่นไหมเอ่ยและถ้าลองเปลี่ยนไปวางโต๊ะสีม่วงล่ะครับสีใดน่าจะเหมาะสมมากกว่ากันครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูนะครับและครูตูนครับถ้านำส้มล่ะครับควรจะวางบนโต๊ะสีอะไรเอ่ยครูตูนคิดว่าควรอยู่บนโต๊ะสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวให้ครูตูนลองวางดูนะครับนักเรียนปลายทางคิดเหมือนครูตูนไหมครับ
ครูอาร์ตจะยังไม่เฉลยนะครับว่าผลไม้ชนิดใดควรวางอยู่บนโต๊ะสีใดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าสีใดน่าจะเหมาะสมที่สุดและเกิดความโดดเด่นมากที่สุดนะครับครูอาร์ตมีคำถามมาให้นักเรียนครับคำถามก็คือนักเรียนมีวิธีการเลือกคู่สีอย่างไรให้ภาพดูโดดเด่นมากที่สุดครับให้เวลาคิด5วินาทีครับครูตูนครับนับถอยหลังพร้อมกันครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเช็คคำตอบให้ครูอาร์ตนะครับแล้วครูตูนล่ะครับมีวิธีเลือกคู่สียังไงให้เกิดความโดดเด่นครับค่ะจากที่ครูตูนนะคะได้ลองวางผลไม้แล้วเนี่ยครูตูนเนี่ยใช้หลักการของการจับคู่สีตรงข้ามค่ะครูอาร์ตใช่แล้วครับครูตูนตอบถูกมากเลยครับเราจะต้องมีวิธีการเลือกสีจากสีคู่ตรงข้ามนั่นเองเพื่อให้เกิดความโดดเด่นที่สุดตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบว่าสีคู่ตรงข้ามมีสีใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครูตูนครับแล้วสีคู่ตรงข้ามคืออะไรล่ะครับสีคู่ตรงข้ามนะคะก็คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่ตัดกันแล้วก็หรือสีคู่ปฏิปักษ์เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรงในทางปฏิบัตินะครับไม่นิยมนำมาใช้คู่กันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสีมันจะตัดกันอย่างรุนแรงเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะมาสอนวิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับแล้วสีคู่ตรงข้ามมีกี่สีกี่คู่แล้วครับครูตูนสีคู่ตรงข้ามนะคะมีทั้งหมด6คู่หรือเปล่าคะครูอาร์ตใช่แล้วครับถ้านักเรียนยังจำวงจรสีธรรมชาติในสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับมีทั้งหมด12สีใช่ไหมครับถ้านับคู่ที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะได้6คู่12สีนั่นเองครับเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มจากสีเหลืองตรงข้ามกับสีอะไรครับสีม่วงค่ะสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงครับสีแดงล่ะครับครูตูนสีเขียวค่ะสีน้ำเงินล่ะครับสีน้ำเงินตรงข้ามกับสีส้มค่ะและสีส้มเหลืองล่ะครับตรงข้ามกับสีม่วงเหลืองหรือเปล่าคะครูอาร์ตสีม่วงน้ำเงินครับครูตูนและสีส้มแดงล่ะครับสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินค่ะใช่แล้วครับและคู่สุดท้ายนะครับสีเขียวเหลืองตรงข้ามกับสีอะไรเอ่ยสีม่วงแดงนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเราก็จะได้ทั้งหมด6คู่12สีนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางดูตัวอย่างสีคู่นี้นะครับและจดจำนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับจะมีทั้งหมด3วิธีการใช้นะครับมาดูวิธีที่1กันนะครับวิธีที่1ก็คือมีพื้นที่สี1มากและอีกสี1น้อยนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตภาพที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีอะไรครับครูตูนที่ครูตูนเห็นนะคะก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองค่ะใช่แล้วครับแน่นอนว่าต้องมี2สีคือสีม่วงและสีเหลืองนะครับนักเรียนสังเกตมั้ยครับว่าสีใดมากที่สุดเอ่ยตอบมาดังพร้อมกันครับสีม่วงนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้สีหนึ่งมากและอีกสีหนึ่งน้อยนะครับสีม่วงกับสีเหลืองตรงข้ามกันก็จริงอยู่นะครับแต่เราไม่นิยมนำมาใช้ในปริมาณ 50% กับ 50% นะครับอย่าใช้ในปริมาณที่เท่ากันให้ใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่านะครับเพื่อความน่าสนใจมากกว่านะครับครูตูนวิธีที่2นะครับก็คือการผสมสีอื่นลงไปในสีหนึ่งนะครับหรือทั้ง2สีนะครับยกตัวอย่างผลงานนะครับภาพนี้เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนักเรียนเคยเจอหรือเคยพบเห็นหรือเปล่านักเรียนสังเกตภาพวาดนี้นะครับสีที่โดดเด่นจะมีอยู่สีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับนักเรียนสังเกตตรงสีม่วงนะครับสังเกตไหมว่าสีม่วงมันถูกผสมกับสีอื่นให้อ่อนลงนั่นเองครูตูนครับสีม่วงสีนี้ผสมกับสีอะไรครับครูตูนคิดว่าน่าจะผสมกับสีขาวให้ดูอ่อนลงค่ะใช่แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับสีเหลืองก็ถูกผสมกับสีขาวให้อ่อนลงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีการผสมสีอื่นลงไปในสีใดสีหนึ่งนั่นเองนะครับเราจะไม่นิยมนำสีคู่ตรงข้ามมาใช้แบบไม่ผสมเลยนะครับเพราะสีมันจะตัดกันอย่างรุนแรงนะครับเราก็เลยจะต้องมีการนำไปผสมกับสีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสีม่วงนำไปผสมกับสีขาวก็จะได้สีม่วงอ่อนและในขณะเดียวกันนะครับสีเหลืองก็จะถูกผสมกับสีขาวให้เกิดเป็นสีเหลืองอ่อนนั่นเองหรือเราอาจจะนำสีเหลืองไปผสมกับสีน้ำตาลหรือสีอื่นๆให้มีลักษณะสีที่สมจริงมากขึ้นนั่นเองนะครับครูตูนนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมครับดีมากเลยครับต่อมาเป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามแบบที่3นะครับก็คือผสมสีคู่ตรงข้ามลงไปในทั้ง2สีนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้ครับครูตูนครับจากภาพเจ้านกน้อยภาพนี้นะครับครูตูนเห็นสีอะไรบ้างเอ่ย
จากภาพนะคะครูตูนเห็นสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะครูอาร์ตนักเรียนปลายทางเห็นเหมือนกันไหมเอ่ยแน่นอนว่ามีสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมครับแต่นักเรียนสังเกตไหมว่าสีเขียวที่ใช้ในงานชิ้นนี้นะครับไม่ใช่สีเขียวที่สีสดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับครูตูนเพราะว่ามันมีค่าน้ำหนักสีที่ต่างกันค่ะมีทั้งสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะใช่แล้วครับนักเรียนสังเกตสีเขียวดีๆนะครับมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวกลางแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถูกผสมกับสีคู่ตรงข้ามนั่นเองนะครับสีเขียวตรงข้ามกับสีอะไรนะให้เวลาคิด3วินาทีครับนับถอยหลังพร้อมกันครับคุณตูน3 2 1หมดเวลาครับสีเขียวตรงข้ามกับสีแดงนั่นเองนะครับวิธีการทำให้สีเขียวเข้มขึ้นนะครับเด็กๆอาจจะเคยได้ยินว่าต้องนำไปผสมกับสีดำใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับเราจะนำสีเขียวนะครับไปผสมกับสีคู่ตรงข้ามนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะครับผสมสีแดงในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับก็จะได้สีเขียวที่เข้มขึ้นสังเกตบริเวณตรงนี้นะครับลูกศร ชี้อยู่นะครับก็จะได้สีเขียวเข้มนั่นเองในส่วนของสีเขียวอ่อนก็ไปผสมกับสีขาวนะครับในขณะเดียวกันสีแดงเองก็ตามนะครับสีแดงถ้าต้องการให้เข้มขึ้นเราก็จะต้องนำไปผสมกับสีเขียวนั่นเองหรือว่าสีคู่ตรงข้ามของสีแดงนะครับในปริมาณที่เล็กน้อยก็จะได้สีแดงเข้มนะครับคุณตูนครูอาร์ตคะอย่างนี้เราก็สามารถใช้สีคู่ตรงข้ามผสมกันให้เกิดเป็นน้ำหนักของเงาได้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับถ้านักเรียนสร้างสรรค์ผลงานนะครับและต้องการให้ภาพมีแสงเงาที่ชัดเจนหรือต้องการให้มีเงาอย่างชัดเจนนะครับนักเรียนก็สามารถนำไปผสมกับสีคู่ตรงข้ามได้ขออภัยครับสีคู่ตรงข้ามนะครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้สีดำในการสร้างเงานะครับแต่ให้นักเรียนใช้สีคู่ตรงข้ามในการสร้างสรรค์เงาแทนจะดีกว่าเพราะจะทำให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับครูอาร์ตมีคำถามมาอีกแล้วครับนักเรียนนะครับฟังคำถามแล้วก็ลองคิดดูนะครับเมื่อเรานำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันจะได้สีอะไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าครูอาร์ตนำสีเหลืองผสมสีม่วงนำสีน้ำเงินผสมสีส้มและนำสีเขียวผสมสีแดงจะได้สีอะไรเอ่ยในขณะนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางมีสีติดอยู่กับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโปสเตอร์สีช็อคหรือสีไม้ให้นักเรียนลองนำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันดูครับเช่นนำสีเหลืองผสมสีม่วงครับนักเรียนคิดว่าได้สีอะไรเอ่ยลองผสมดูนะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้คุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนในการผสมสีด้วยนะครับครูตูนคิดว่าถ้าเรานำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันจะได้สีอะไรครับครูตูนคิดว่าถ้าหากเรานำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันใช่ไหมคะครูอาร์ตน่าจะได้เป็นสีดำหรือไม่ก็สีน้ำตาลค่ะนักเรียนปลายทางผสมสีเสร็จหรือยังครับนักเรียนได้สีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเมื่อเรานำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มสีเหลืองกับสีม่วงหรือสีเขียวกับสีแดงก็ตามจะได้สีน้ำตาลนั่นเองครับแต่ถ้านักเรียนบางคนผสมสีในปริมาณที่ไม่เท่ากันอาจจะได้สีดำหรือว่าสีเทาเข้มก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนใช้สีในปริมาณที่เท่ากันหรือเปล่านะครับถ้านักเรียนต้องการสีน้ำตาลแบบน้ำตาลจริงๆนะครับให้นักเรียนใช้ในปริมาณสีที่เท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนระบายสีเหลืองไปในปริมาณที่เล็กน้อยนักเรียนก็ต้องระบายสีม่วงในปริมาณที่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้สีน้ำตาลนั่นเองนะครับครูตูนนักเรียนไปทางพอเข้าใจไหมครับเก่งมากเลยครับนักเรียนมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับพบกับกิจกรรมสนุกๆอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางนะครับลองสังเกตครูอาร์ตกับครูตูนปฏิบัติชิ้นงานและให้นักเรียนปลายทางลองปฏิบัติไปตามคุณครูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนเลือกผลไม้มา1ชนิดอะไรก็ได้นะครับและให้นักเรียนวาดภาพผลไม้ชนิดนั้นพร้อมกับระบายสีพื้นหลังนะครับแต่ว่าสีพื้นหลังจะต้องเป็นสีที่ตรงข้ามกับผลไม้ชนิดนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครูอาร์ตจะวาดรูปแอปเปิลนะครับแอปเปิลสีอะไรเอ่ยแน่นอนว่าอาจจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวใช่ไหมครับถ้านักเรียนระบายสีแดงพื้นหลังจะต้องเป็นสีคู่ตรงข้ามของสีแดงนั่นก็คือสีอะไรครับครูตูนสีเขียวใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่ถ้านักเรียนระบายสีผลไม้สีเขียวพื้นหลังควรเป็นสีอะไรครับสีอะไรครับครูตูนเป็นสีแดงนั่นเองค่ะครูอาร์ตเป็นสีแดงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตครูอาร์ตกับครูตูนสาธิตไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษสมุดวาดเขียนดินสอยางลบหรือแม้กระทั่งสีก็ตามเตรียมขึ้นมาให้พร้อมนะครับรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับเตรียมตัวให้นักเรียนด้วยนะครับครูตูนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับอ
มาถึงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วครับครูตูนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะครูอาร์ตนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังครับอุปกรณ์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับที่คุณครูอาร์ตให้เตรียมไว้ได้แก่กระดาษดินสอสีแล้วก็ยางลบนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูตูนเหมือนที่ครูตูนกับครูอาร์ตใส่นะครับถ้านักเรียนปลายทางยังพอมีผ้ากันเปื้อนอยู่ก็สามารถสวมใส่ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผ้าอื่นๆมาป้องกันไม่ให้สีเลอะกับชุดนักเรียนของนักเรียนได้เหมือนกันนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับนักเรียนนั่งอย่างเป็นระเบียบนะครับยืดหลังขึ้นครับพร้อมที่จะดูครูอาร์ตสาธิตหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันหรือนักเรียนปลายทางจะทำพร้อมกับคุณครูก็ได้นะครับครูตูนครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมกระดาษขึ้นมาครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับครูอาร์ตบอกโจทย์ไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาวาดผลไม้กันนะครับนักเรียนปลายทางมีผลไม้ในใจหรือยังเอ่ยเลือกมา1ชนิดอะไรก็ได้นะครับวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการวาดแอปเปิ้ลนะครับง่ายๆนะครับเริ่มจากการวาดวงกลมนะครับครูตูนครับเริ่มยังไงดีครับเริ่มจากการใช้รูปร่างเรขาคณิตง่ายๆค่ะขึ้นโครงเป็นรูปเรขาคณิตก่อนค่ะครูอาร์ตใช่แล้วครับอย่างแอปเปิ้ลนี่เป็นรูปร่างอะไรครับครูตูนคิดว่าน่าจะเริ่มจากการขึ้นโครงเป็นวงกลมค่ะใช่แล้วครับผลไม้หลายๆชนิดเลยนะครับสามารถขึ้นโครงจากวงกลมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลส้มก็ขึ้นโครงจากวงกลมได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับเริ่มจากวาดวงกลมตรงกลางกระดาษนะครับอย่าให้มีปริมาณที่ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปนะครับวาดให้เหมาะสมกับกระดาษนั่นเองนะครับโดยการร่างเบาๆนะครับเหมือนที่ครูอาร์ตบอกทุกครั้งว่าให้นักเรียนร่างเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเข้มแล้วก็ลบไม่สะอาดนั่นเองนะครับวงกลมอาจจะไม่ต้องกลมมากนะครับให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะครับพอได้วงกลมแล้วก็สามารถทำเป็นรูปร่างคล้ายกับผลแอปเปิ้ลได้นะครับนักเรียนคอยสังเกตนะครับหรือจะทำตามไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำตามเหมือนคุณครูนะครับเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับครูตูนครูอาร์ตคะแล้วอย่างถ้านักเรียนเนี่ยอยากวาดกล้วยล่ะคะครูอาร์ตจะต้องขึ้นโครงยังไงคะสำหรับกล้วยนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมแบบตัวอย่างในนี้นะครับนักเรียนก็สามารถขึ้นโครงจากวงกลม2วงนะครับแล้วก็ต่อกันเป็นวงรีนะครับยกตัวอย่างเช่นวงกลมตรงนี้นะครับตรงหัววงกลมตรงท้ายแล้วก็ลากเป็นวงรีนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างของกล้วยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วงกลมเป็นหลักในการร่างภาพผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้หลายชนิดเลยครับครูตูนต้องขึ้นโครงจากวงกลมก่อนนั่นเองนะครับเด็กๆสามารถจินตนาการขึ้นมาเองได้เลยนะครับครูตูนชอบทานผลไม้อะไรครับผลไม้ที่ครูตูนชอบเหรอคะมีหลายอย่างเลยค่ะครูอาร์ตทั้งสับปะรดแอปเปิ้ลครูตูนก็ชอบนะคะน่าสนใจมากเลยครับอย่างสับปะรดเราก็สามารถขึ้นโครงจากวงกลมได้เช่นเดียวกันครับครูตูนอาจจะเป็นวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าผลแอปเปิ้ลนะครับวงกลมต่อกันเป็นวงรีก็ได้ครับหลังจากที่นักเรียนร่างเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้ยางลบส่วนที่เกินออกมาออกให้สะอาดนะครับในส่วนของการระบายสีนะครับนักเรียนจะใช้สีช็อคสีไม้หรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้นะครับถ้านักเรียนสะดวกใช้สีอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะครับวันนี้คุณครูอาร์ตจะสาธิตการใช้สีช็อคนะครับซึ่งเป็นสีช็อคน้ำมันนะครับส่วนครูตูนจะสาธิตการใช้สีโปสเตอร์นะครับซึ่งทั้ง2วิธีจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครูตูนร่างภาพเสร็จหรือยังเอ่ยครับเรียบร้อยแล้วค่ะครูอาร์ตเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการระบายสีไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสังเกตด้วยนะครับในส่วนของสีช็อคนะครับให้นักเรียนเริ่มจากการระบายสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับอย่างแอปเปิ้ลนะครับมันก็จะมีทั้งสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสีส้มหรือบางทีก็อาจจะมีสีเหลืองแซมเล็กน้อยนะครับสีที่อ่อนที่สุดในแอปเปิ้ลน่าจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะระบายสีเหลืองก่อนนะครับสีโปสเตอร์นะครับครูตูนสีโปสเตอร์ก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการใช้สีที่อ่อนก่อนเพื่อเวลาผิดพลาดเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายค่ะโอเคครับนักเรียนสังเกตนะครับการระบายสีช็อคนะครับก็คล้ายๆกับสีอื่นๆเลยนะครับอย่าระบายออกนอกเส้นหรือนอกกรอบของเรานั่นเองนะครับระบายเบาๆอย่าเพิ่งเข้มนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงระบายสีเหลืองใช่ไหมครับนี่เป็นขั้นตอนการทำแสงให้กับผลไม้ของเรานั่นเองนะครับแสงก็คือสีที่อ่อนที่สุดใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มจากระบายสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่อ่อนในแอปเปิ้ลนะครับ
ักเรียนระมัดระวังการใช้สีด้วยนะครับอย่าให้มันเลอะหรือว่าเปื้อนโต๊ะเสื้อผ้านักเรียนนะครับคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับทางที่ดีควรมีผ้ากันเปื้อนด้วยใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับหรือมีผ้าเช็ดสำหรับเช็ดมือติดตัวไว้ก็จะดีนะครับหลังจากสีเหลืองเสร็จแล้วก็จะนำสีที่เข้มขึ้นมานะครับก็คือสีส้มนั่นเองนะครับในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่แสงของแอปเปิลเฉยๆนะครับเรายังไม่ระบายตัวสีแดงสำหรับสีโปสเตอร์ของครูตูนนะครูตูนก็จะใช้สีแดงระบายลงไปเลยค่ะครูอาร์ตเพราะว่าเมื่อระบายไปแล้วนะคะสีแดงก็จะเข้าไปผสมกับสีเหลืองแล้วก็จะเกิดเป็นสีส้มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปรียบเทียบ2สีนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นสีโปสเตอร์นักเรียนจะต้องรีบระบายทับกันนะครับเพราะไม่งั้นแล้วสีมันจะแห้งแล้วก็ผสมกันไม่ได้นั่นเองใช่ไหมครับครูใช่แล้วค่ะเราก็จะเริ่มระบายสีแดงนะครับทับลงไปในสีเหลืองกับสีส้มเลยนะครับค่อยๆผสมแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับข้อควรระมัดระวังสำหรับการใช้สีช็อคนะครับนักเรียนต้องมีผ้าเช็ดมือหรือว่ากระดาษชำระในการเช็ดสีนะครับเพราะว่าเวลาที่ระบายสีช็อคไปนะครับมันก็จะมีส่วนที่เกินออกมาหรือว่าฝุ่นของสีช็อคนั่นเองนะครับส่วนสีโปสเตอร์นะคะควรที่จะระมัดระวังเรื่องของการผสมค่ะการล้างคู่กันให้สะอาดนะคะเวลาหลังจากที่เราใช้สีหนึ่งเสร็จนะคะเราก็จะต้องมีการล้างคู่กันตลอดใช่ไหมครับครูตูใช่แล้วค่ะเพราะไม่งั้นสีมันจะผสมกันมั่วนะครับแล้วก็ไม่สวยงามนั่นเองครับต้องแล้วค่ะครูอาร์ตแล้วก็จะผสมให้เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของที่เป็นสีขาวๆอยู่แล้วก็ระบายทับให้มันเข้มขึ้นนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะกำลังลงมือปฏิบัติชิ้นงานใช่ไหมครับคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับว่าให้นักเรียนมีผลไม้ที่ค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะครับพยายามอย่าซ้ำกับเพื่อนนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนเพื่อนแสดงว่าเรามีจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเพื่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามคิดให้มันแตกต่างจากเพื่อนด้วยนะครับครูอาร์ตคะแล้วอย่างนี้เด็กๆปลายทางเนี่ยเขาสามารถจินตนาการเป็นผลไม้แบบอื่นๆได้ไหมคะได้ครับครูอาร์ตไม่ห้ามนะครับนักเรียนสามารถคิดผลไม้ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเป็นผลไม้ในจินตนาการก็ได้ครับแต่ให้นักเรียนพยายามใช้สีเป็นสีหลักๆเพียงไม่กี่สีนะครับอย่าใช้สีเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะมาระบายพื้นหลังกันเป็นสีคู่ตรงข้ามนั่นเองครับครูตูนอย่างแอปเปิลสีแดงเราก็ควรใช้พื้นหลังเป็นสีเขียวใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับถ้าแอปเปิลสีแดงพื้นหลังจะต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วถ้าอย่างส้มล่ะคะครูอาร์ตพื้นหลังถ้านักเรียนว่าส้มระบายสีส้มนะครับพื้นหลังจะต้องเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับกล้วยล่ะครับครูตูนหรือมะม่วงสีเหลืองล่ะครับถ้าผลไม้เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีม่วงค่ะใช่แล้วครับแล้วถ้ามีผลไม้ในจินตนาการของเด็กๆ เป็นสีฟ้าล่ะครับพื้นหลังเป็นสีอะไรดีนะสีฟ้าเกิดจากสีน้ำเงินผสมสีขาวใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นพื้นหลังหรือสีคู่ตรงข้ามจะต้องมีส่วนผสมของสีตรงข้ามของสีน้ำเงินนั่นเองครับคือสีอะไรครับครูตูนคิดว่าเป็นสีชมพูหรือเปล่าคะเป็นสีชมพูก็ได้หรือเป็นสีส้มอ่อนสีเนื้อก็ได้ครับเพราะว่าตรงข้ามกับสีฟ้านั่นเองนะครับถ้าเราระบายสีพื้นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นพระเอกของเราครับนักเรียนพระเอกของเราก็คือสีคู่ตรงข้ามของสีแดงนั่นเองนะครับเราจะใช้ในการทำเงานั่นเองหลังจากที่นักเรียนระบายสีแดงเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้สีตรงข้ามของสีแดงนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับนำสีเขียวมาระบายเป็นเงานะครับเด็กๆปลายทางอาจจะเคยได้ยินว่าการทำเงาจะต้องใช้สีดำใช่ไหมครับถ้านักเรียนใช้สีดำมันก็จะตัดการแบบรุนแรงเกินไปนะครับเราจะต้องใช้สีตรงข้ามมาผสมให้เกิดเงานะครับมันก็จะออกเป็นสีดำอ่อนๆหรือสีเทาๆนั่นเองสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าครูอาร์ตนำสีเขียวไปผสมกับสีแดงซึ่งตรงข้ามกันนะครับมันก็จะได้เป็นเงานั่นเองนะครับอ
นักเรียนค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเงาจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เป็นแสงนะครับฝั่งไหนสว่างฝั่งตรงข้ามจะต้องสีเข้มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนทำผลงานระบายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ภาพเป็นประมาณนี้นะครับนักเรียนปลายทางสังเกตนะครับอันนี้คือขั้นตอนการระบายสีผลไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาระบายสีพื้นหลังแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับสีพื้นหลังจะต้องเป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับเริ่มจากการระบายใบไม้นะครับครูอาจจะให้แอปเปิลเป็นใบไม้ที่ค่อนข้างเหี่ยวแล้วนะครับแห้งเหี่ยวก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับสาเหตุที่ไม่ใช้สีเขียวเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าพื้นหลังเราจะระบายสีเขียวนั่นเองนะครับถ้าพื้นหลังสีเขียวแล้วใบไม้สีเขียวมันก็จะกลืนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สีที่ไม่มีอยู่ในพื้นหลังนะครับครูอาร์ตคะแล้วถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำตาลล่ะคะเราสามารถผสมได้ไหมคะนักเรียนจำที่คุณครูอธิบายสีคู่ตรงข้ามได้ไหมเอ่ยว่าสีน้ำตาลเกิดจากการผสมของสีคู่ตรงข้ามนั่นเองเด็กๆสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามผสมกันให้เกิดเป็นสีน้ำตาลได้นะครับเช่นสีแดงผสมสีเขียวสีน้ำเงินผสมสีส้มหรือสีเหลืองผสมสีม่วงก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางคิดว่ายากไหมเอ่ยถ้านักเรียนคิดว่ายากค่อยๆทำนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับแล้วครูอาร์ตก็จะใช้สีคู่ตรงข้ามของสีแดงนะครับครูอาร์ตคะแล้วอย่างสีโปสเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้สีขาวเข้ามาเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ครับในส่วนของแสงหรือว่าส่วนที่สว่างนะครับเราอาจจะใช้สีขาวในการมาทำเป็นแสงได้นะครับรวมถึงสีช็อกก็เช่นเดียวกันนะครับใช้สีขาวมาช่วยก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าเล่นสีนะครับใช้สีของตัวเองนะครับถ้าไม่มีก็หยิบยืมเพื่อนได้แต่ถ้ามีเป็นของตัวเองจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่าเล่นสีให้มันเลอะนะครับระมัดระวังด้วยนะครับทีนี้เราจะมาระบายพื้นหลังกันนะครับด้วยการใช้สีเขียวนั่นเองนะครับสีเขียวก็มีหลายเฉดนะครับหลายน้ำหนักมีเขียวเข้มเขียวกลางเขียวอ่อนใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกใช้นะครับของครูอาร์ตก็จะใช้สีเขียวเข้มในการระบายพื้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับครูตูนสีโปสเตอร์กำลังสนุกเลยค่ะครูอาร์ตตอนนี้ครูตูนก็ได้ผลแอปเปิลที่มีทั้งแสงแล้วก็เงาแล้วค่ะเดี๋ยวครูตูนจะเติมสีขาวอีกนิดนึงเพื่อให้ได้แสงที่สว่างที่สุดค่ะดีมากเลยครับครูตูนนักเรียนปลายทางสนุกไหมครับถ้านักเรียนสนุกอย่าลืมผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยนะครับอย่าเล่นอย่างเดียวนะครับให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ทันเวลาด้วยนะครับอย่ามัวแต่เล่นแล้วก็คุยกันนะครับเวลานักเรียนระบายสีสามารถหาอะไรมารองก็ได้นะครับให้มันระบายง่ายขึ้นอาจจะหาหนังสือหนาๆหรือว่ากระดานวาดเขียนมารองก็ได้นะครับจะได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเงาของเราสีเขียวมันยังไม่เข้มพอนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับสีคู่ตรงข้ามนะครับมาผสมนั่นเองนะครับเขียวผสมแดงนะครับสังเกตไหมครับว่ามันก็จะเข้มขึ้นนั่นเองหรือถ้านักเรียนคิดว่ามันยังไม่เข้มพอก็สามารถใช้สีดำหรือว่าสีน้ำตาลมาช่วยก็ได้นะครับแต่อย่าใช้สีดำเพียงสีเดียวนะครับให้ใช้สีตรงข้ามด้วยครับถ้าใช้สีดำเพียงสีเดียวนะครับสีมันก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันก็จะเป็นแบบตัดกันแล้วก็ไม่น่าสนใจนั่นเองครับเหมือนกับถ้าเราใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่เท่ากันใช่ไหมคะใช่แล้วครับสีมันก็จะตัดกันนั่นเองในทางศิลปะเขาเรียกว่าภาพมันจะดูแข็งทื่อๆนั่นเองครับไม่น่าสนใจพื้นหลังข้างบนใช้สีเขียวอ่อนนะครับเขียวมิ้นท์เขียวฟ้าก็ได้ครับ
ครูตูนเริ่มระบายสีพื้นหลังยังครับกำลังจะลงสีพื้นหลังค่ะครูอาร์ตครูตูนก็จะผสมสีพื้นหลังนะคะครูตูนเนี่ยอยากได้สีเขียวที่เข้มนะคะครูตูนก็ผสมกับสีแดงค่ะสีคู่ตรงข้ามกันเพื่อให้ได้สีเขียวที่เข้มขึ้นค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าถ้าผสมสีดำเลยเนี่ยก็จะอย่างที่ครูอาร์ตบอกเลยค่ะภาพก็จะดูแข็งเกินไปใช่ไหมคะใช่ครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยถ้าสงสัยก็ถามครูปลายทางได้นะครับเดี๋ยวให้ครูปลายทางช่วยชี้แนะการใช้สีเลยนะครับตัวเริ่มมาแบ็คกราวด์แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพื้นหลังหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับครูตูนแบ็คกราวด์ค่ะนักเรียนสังเกตคำนี้ดีๆนะครับครูอาร์ตกับครูตูนจะใช้บ่อยมากก็คือคำว่า background นะครับ background ภาษาไทยก็คือพื้นหลังนั่นเองนะครับบางทีครูอาร์ตอาจจะใช้คำว่าระบายพื้นหลังบางทีอาจจะพูดคำว่าระบาย background นะครับก็คือเป็นความหมายเดียวกันก็คือพื้นหลังนั่นเองนะครับอาจจะผสมสีเพิ่มก็ได้นะครับให้มันเข้มขึ้นใช้สีขาวผสมเกลี่ยสีให้มันคืนก็หากันนั่นเองนะครับเทคนิคสีช็อกอีกอย่างนึงก็คือการผสมสีแล้วก็เกลี่ยสีนั่นเองนะครับถ้านักเรียนมีสีช็อกก็สามารถลองทำแบบบนครูก็ได้นะครับคือนำสองสีมาระบายใกล้เคียงกันแล้วก็นำสีขาวมาเกลี่ยให้มันคืนก็หากันนั่นเองนะครับจริงๆก็คล้ายๆกับเทคนิคของสีโปสเตอร์เลยใช่ไหมคะครูใช่แล้วครับระบายคล้ายๆกันเลยครับก็คือนำสีสองสีมาระบายใกล้กันแล้วก็ใช้คู่กันมาเกลี่ยให้มันคืนก็หากันนั่นเองถ้านักเรียนระบายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ภาพผลงานออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้ามีเวลาพอให้นักเรียนระบายเต็มกรอบเต็มกระดานนะครับหรือจะทำประมาณนี้ก็ได้นะครับให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะรอดูคุณครูตูนระบายสีโปสเตอร์ให้ดูนะครับในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางถ้ามีอุปกรณ์ช่วย1อย่างนะครับก็คือดินสอ EE นะครับดินสอ EE คือดินสอที่มีขนาดเข้มนะครับนักเรียนสังเกตตรงปลายด้ามของดินสอนะครับจะเขียนว่า EE นี่คือขนาดของความเข้มของดินสอนะครับก็จะเข้มขึ้นเอาไว้ใช้สำหรับตัดเส้นสีช็อกนั่นเองนะครับในส่วนของสีช็อกบางจุดบางตรงที่มันไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถใช้ดินสอในการตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นตรงก้านของแอปเปิลนะครับเราก็จะใช้ดินสอ EE ในการตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นสีโปสเตอร์ล่ะคะครูอาร์ตควรใช้อะไรตัดเส้นคะสีโปสเตอร์เราสามารถใช้คู่กันนะครับขนาดเล็กนะครับจุ่มสีดำหรือว่าสีคู่ตรงข้ามในการค่อยๆตัดก็ได้นะครับแต่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆฝึกนะครับถึงจะทำได้นะครับแต่ถ้าใครสามารถทำได้ก็สามารถใช้อุปกรณ์เล็กตัดเส้นได้เลยหรือจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือปากกาตัดเส้นช่วยในการตัดก็ได้นะครับโอเคก็จะเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตั้งชื่อผลงานด้วยนะครับชื่อผลงานนักเรียนสร้างสรรค์คิดขึ้นมาเองได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นชื่อที่ยาวมากก็ได้หรือชื่อสั้นก็ได้นะครับให้มันคล้องจองสอดคล้องกับภาพที่นักเรียนวาดนะครับถ้ามีชื่อผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเขียนเทคนิคด้วยนะครับว่าใช้เทคนิคอะไรถ้าใช้สีโปสเตอร์ก็บอกว่าเทคนิคสีโปสเตอร์ถ้าใช้สีช็อกก็เป็นเทคนิคสีช็อกหรือสีไม้ก็ใช้เทคนิคสีไม้นั่นเองนะครับ1เขียนชื่อผลงาน2เขียนเทคนิคและ3บอกความประทับใจด้วยนะครับว่านักเรียนประทับใจในผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างนะครับเขียนลงไปในด้านล่างเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับคุณครูปลายทางช่วยใ
สุ่มนักเรียนมาสักคนนะครับมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ร่วมวิจารณ์พร้อมกันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียตรงไหนแล้วก็นำปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะครับครับในเวลาที่เหลืออีก15นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางนะครับทำผลงานต่อนะครับซึ่งบทบาทของนักเรียนปลายทางก็คือค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถทำผลงานได้ต่อจากเดิมจากที่คุณครูอาร์แล้วก็คุณครูตูนสาธิตไปเมื่อกี้เลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วพอมีเวลาเหลือสามารถนำเสนอผลงานได้กับคุณครูปลายทางเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากนำผลงานนะคะมาให้คุณครูตูนแล้วก็คุณครูอาร์เนี่ยได้ชมนะคะสามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะโอเคครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางช่วยแนะนำวิธีการใช้สีของนักเรียนแล้วก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับรวมถึงการจัดส่งผลงานของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนคนใดที่สนใจอยากส่งผลงานมาให้ครูตูนกับครูอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับThank you.
อย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสนุกไหมเอ่ยกับกิจกรรมสนุกอย่างเดียวไม่พอนะครับอย่าลืมทำผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะครับว่าเด็กๆได้อะไรบ้างเอ่ยนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับหากใช้ไม่ถูกวิธีนะครับผลงานที่ได้อาจไม่สวยงามหรือบางครั้งสีที่ระบายจะไม่สดใสนะครับดังนั้นควรเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามให้เหมาะสมและถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็หมดลงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับได้แก่ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในครั้งถัดไปนะคะหนึ่งเลยก็จะมีกระดาษวาดเขียนค่ะหรือว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนมาก็ได้นะคะสองสีโปสเตอร์ค่ะและสามอย่างสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวาดเขียนค่ะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบหรือว่าไม้บรรทัดนั่นเองค่ะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็หมดเวลาสนุกและได้สาระกับวิชาศิลปะแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาสนุกแล้วก็เรียนรู้กันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะ